เคียร่าสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อว่าการ์ตูนนะคะสาเหตุที่มาเลือกเรียนภาษาอังกฤษนะคะต่อที่ต่างประเทศนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะคือได้มีโอกาสทำงานนะคะในบริษัทอินเตอร์แล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนนะคะรวมถึงการพรีเซนเทชันด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในแง่ของ career path แล้วก็ job opportunity อื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าได้มีโอกาสมาเรียนภาษาที่ต่างประเทศนะคะได้มีโอกาสให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นลดความประมาทลดน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนนะคะได้ดีขึ้นนะคะสาเหตุที่เลือกเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็เพราะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่สวยงามสงบนะคะผู้คนไม่พลุกพล่านแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ยังเลือกเรียนกีวีนะคะเพราะว่ากีวีเนี่ยอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ใช่ไหมคะกีวีอะคาเดมี่สคูลเนี่ยอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์แล้วก็เป็นโรงเรียนนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบัสหรือว่าทางรถไฟเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนได้ค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่า enjoy มากๆในทุกวันนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยน่ารักแล้วเขาก็จะมีการปรับท็อปปิกไปเรื่อยๆในแต่ละวีคทำให้รู้สึกไม่น่าเบื่อนะคะนอกจากนี้ทางสตาฟแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะที่โรงเรียนเนี่ยก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาในด้านทาง physical หรือว่า mental problem ต่างๆก็สามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็ไปปรึกษาทางโรงเรียนได้เลยค่ะ